ไท a i PBS p o d c a s t v i w w the world via t h e voice s า a r สต u f ฟเรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH ทุกวันนี้ภัยพิบัติมากมายเกิดขึ้นบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติของโลกเราในฐานะผู้อาศัยบนดาวเคราะห์ดวงนี้ ก็ต้องพยายามที่จะหาหนทางในการที่จะทำให้โลกกลับมาเป็นปกติและเราสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้แต่หากมันเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากอวกาศเราจะมีวิธีในการปกป้องโลกของเราอย่างไรสวัสดีค่ะน้ำหวานพีรมนกกำเนิดมณีค่ะ คาดว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้เห็นวิดีโอตามโซเชียลมีเดียที่มีการปรากฏของแสงว่าประหลาดขึ้นมาบนท้องฟ้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสงสัยว่าเฮ้ย hey, วัตถุนั้นมันคืออะไรมันจะคืออุกกาบาตท,ที่จะมาพุ่งชนโลกของเราหรือเปล่าหรืออาจจะเคยได้เห็นข่าวดาวเคราะห์น้อยเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกอย่างล่าสุดที่มีข่าวที่ทาให้ผู้คนตื่นตระหนกกันอย่างมากเลย,เน,ยนี่ก็คือวันที่18มกราคมเนี่ยได้มี ดาวเคราะหน้อย1994 P C 1โคจรเข้ามาใกล้โลกค่ะอย่างภาพยนตร์ที่ถูกเป็นที่พูดถึงอย่างมากมายเลยในช่วงนี้ก็คือเรื่อง Don t o o o u Up ที่ฉายทาง Netflix เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงการที่ดาวหางเนี่ยจะมาพุ่งชนโลกของเราเหมือนกัน ยทางศาสตราจารย์โมนิกากรดี้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร,ร์ดาวเคราะห์และอวกาศจาก Open University เนี่ยคะ่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยจะต้องได้เจอกับเหตุการณ์ดาวเคราะห์น้อยถล่มโลกในทุกๆ50ล้านปีแล้วก็อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าครั้งล่าสุดที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเหตุการณ์ที่นําไปสู่การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์นั่นเองซึ่งก็คือเกิดขึ้นเมื่อ65ล้านปีก่อนนั่นหมายความว่า โลกของเราเนี่ยอยู่รอดแบบเกินกำหนดมากว่า15ล้านปีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่เราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับวัตถุที่โคโจรรอบดวงอาทิตย์ที่วงโคโจรของมันอาจจะมาทับวงโคโจรของโลกแล้วก็ทำให้พุ่งชนเข้ามาในโลกของเราได้มันก็เลยได้เกิดภารกิจหนึ่งที่จะช่วยคุ้มครองโลกของเราจากดาวเคราะห์น้อยเหล่านั้นได้โดยที่ภารกิจนี้เนี่ยมีชื่อว่า Double Asteroid Redirection Test หรือดาร์ทที่ทางนาซาเนี่ยได้ปล่อยตัวไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนกับจรวด Falcon 9ของ SpaceX นั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลกแล้วก็มาทำความรู้จักกับภารกิจดาร์ทที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะปกป้องดาวเคราะห์ที่เราอยู่อาศัยปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ เจวัตถุที่มีโอกาสที่จะพุ่งชนเข้ามาในโลกและจะส่งผลร้ายแรงกับมนุษยชาติได้ซึ่งเราจะพูดถึงวัตถุ3อย่างนั่นก็คือดาวเคราะห์น้อยดาวหางและอุกกาบาตดาวเคราะห์น้อยก็คือเศษซากวัสดุที่ไม่สามารถที่จะรวมตัวกันจนเกิดเป็นดาวเคราะห์ได้ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าไอเจ้าเศษซากเหล่านี้เนี่ยมันถูกแรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวพฤหัสด,ดึงดูดจึง เหมือนมันไม่สามารถที่จะเอาชนะแล้วก็มาดึงดูดซึ่งกันและกันจนรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ได้นั่นเองอีกทั้งพอมวลมันน้อยมากๆมันก็ทําให้แรงโน้มถ่วงเนี่ยไม่มากพอที่จะชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสสารของตัวมันเองได้จึงทําให้รูปร่างเนี่ยจะเป็นทรงที่ไม่สมมาตรแล้วก็น้อยมากที่จะมีลักษณะเป็นทรงกลมโดยดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะเนี่ยจะพบได้มากตรงบริเวณระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส ที่เราเรียกมันว่าแถบดาวเคราะห์น้อยหรือ asteroid belt และด้วยมวลที่น้อยมากๆและรูปร่างที่ไม่ได้สมมาตรเนี่ยมันก็ได้ส่งผลต่อวงโครจรของเจ้าดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้ก็คือดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่จะมีวงโครจรที่ไม่ได้อยู่ในระนาบสุริยวิถีโดยระนาบสุริยวิถีก็คือระนาบที่เราสามารถเห็นการเคลื่อนที่ของ ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะได้เนื่องจากวงโครจรของดาวเคราะห์ที่โครจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปตามระนาบเดียวกันอาจจะมีมุมที่แตกต่างกันไปนิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีความรีที่มากน้อยแตกต่างกันไปแต่ว่าเจ้าดาวเคราะห์น้อยเนี่ยระนาบกันโครจรของมันเนี่ยมันกลายเป็นวงรีที่สามารถเข้ามาซ้อนทับวงโครจรของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆได้และ นั่นก็คือมันสามารถที่จะโคจรเข้ามาตัดกับวงโคจรของโลกจนอาจจะเข้าใกล้โลกได้โดยดาวเคราะห์ในระบบสุริยะทั้งหมดมีมากกว่า0 0แสนดวงโดยที่มากกว่า20,000ในใน0 0 0 0นั้นเนี่ยนับว่าเป็นเนี r Earth Objects หรือก็คือวัตถุที่อยู่ใกล้โลกทีนี้เรามากันที่ดาวหางดาวหางเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นเหมือนก้อนหิมะสกระปรก เนื่องจากมันเป็นก้อนน้ำแข็งหรือก๊าซแช่แข็งต่างๆที่มาจากบริเวณหนาวเน็บเลยวงโครจรของดาวเนปบจูนออกไปแล้วก็ได้เข้ามาโครจรเป็นวงรีคล้ายๆกับดาวเคราะห์น้อยรอบดวงอาทิตย์โดยความพิเศษของดาวหางเนี่ยพอมันเป็นน้ําแข็งหรือเป็นก๊าซแช่แข็งเนี่ยพอมันมาโครจรรอบดวงอาทิตย์มันก็ได้ทําให้เกิดการระเหิดของเจ้าแก๊สแช่แข็งเหล่านั้นเมื่อได้รับความร้อนหรือว่ารังสีจากดวงอาทิตย์ จึงทําให้เราสามารถที่จะสังเกตเห็นแสงสีที่ออกมาเป็นส่วนหางของดาวหางนั้นได้และในระหว่างที่มันได้โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วมันก็ถูกทําให้เกิดการระเหิดจนทิ้งร่องรอยต่างๆของดาวหางเอาไว้ระหว่างวงโครจรของมันเนาะและเมื่อโลกเนี่ยได้โคจรไปใกล้กับบริเวณที่เหมือนเป็นเศษซากหรือว่าฝุ่นผงของเจ้าดาวหางที่เคยได้โคจรผ่านบริเวณนั้นเนี่ย ก็ได้ทำให้เจ้าเสศษซากเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในชั้นบรรยากาศของเราจนเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าดาวตกขึ้นมานั่นเองก็จะสังเกตได้ว่าเวลาที่มีประกาศปรากฏการทางดาราศาสตร์แต่ละปีเนี่ยในช่วงเดิมๆของแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะมี เหมือนเป็นดาวตกประจำฤดูอย่างดาวตกวันแม่ที่จะเกิดในช่วง12สิงหาคมอันนี้ก็คือเกิดจากการที่โลกของเราได้โคจรวนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็กลับไปยังจุดเดิมซึ่งนี่ก็คือวิธีการที่เราเรียกมันเป็น1ปีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันโคจรกลับไปที่เดิมมันก็ได้ไปเจอกับเจ้าเศษฝุ่นผงต่างๆเหล่านี้เหมือนเดิมก็ทําให้เกิดดาวตกในบริเวณเดิมนั่นเองต่อมาเลยคืออุกบาท อุกบาทคือเกิดจากการที่เศษซากของดาวเคราะห์น้อยที่มันโคจรผ่านวงโคจรของโลกมันลงเหลืออยู่แล้วทีนี้ก็ได้เข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกโดยปกติเนี่ยมันก็ได้ทําให้เกิดดาวตกเหมือนกันซึ่งก็คือเกิดจากการที่มันเสียดสีกับชั้นบรรยากาศจนเกิดเป็นความร้อนแล้วก็ติดไฟจนเราสามารถสังเกตเห็นแสงว่าบนท้องฟ้าได้ โดยด้วยความเร็วที่สูงมากๆประมาณ40-70กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยมันก็ได้ทำให้เกิดการเสียดส,สีจนเกิดความร้อนมากพอที่จะเผาไหม้ให้เจ้าวัตถุเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ตกลงมาถึงโลกของเราแต่ทีนี้ถ้าวัตถุพวกนั้นมันตกลงมาจนกระทบโลกเราก็จะเรียกมันว่าอุกกาบาตท,ทีนี้พอเราได้เข้าใจถึงภัยพิบัติในอวกาศที่อาจจะส่งผลต่อโลกของเราได้เนี่ย ก็เลยทำให้เกิดความคิดที่จะปกป้องโลกจากภัยพิบัติเหล่านั้นหรือเราเรียกมันว่า planetary defense ซึ่งลองคิดดูว่าถ้าดาวเคราะห์น้อยมันกำลังจะพุ่งเข้ามาชนโลกจริงๆเนี่ยเราจะป้องกันยังไงได้บ้างซึ่งถ้าเราใช้วิธีการตั้งรับอย่างการอพย,ยพถ้าเรารู้ว่ามันกำลังจะพุ่งเข้ามาชนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันแล้วหรือบางทีมันอาจจะ แรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันอาจจะมากพอที่จะสั่นสะเทือนไปทั้งโลกจนไม่มีพื้นที่ที่ปลอดภัยพอที่จะรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะโฟกัสกับการตั้งรับเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการป้องกันเนาะก็คือไม่ให้มันเกิดการที่มันจะเข้ามาชนได้เลยทีนี้มันก็เป็นไปได้หลายอย่างที่เราจะป้องกันโลกจากดาวเคราะห์น้อยเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ เปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนที่ของมันโดยการใช้แรงโน้มถ่วงหรือว่าการระเบิดผิวดาวเคราะห์น้อยออกเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องโคจรมาถึงเราหรือว่าแรงสะเทือนของมันอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นหรืออย่างในภาพยนตร์อมาเกดดอนและ e e p Impact เนี่ยก็ได้มีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อที่จะทำลายดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางที่กำลังจะพุ่งชนเข้ามาในโลกและภารกิจดาร์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะปกป้องโลกได้เช่นกัน ทีนี้เราลองมาทำความรู้จักด์สโดยเริ่มจากชื่อของภารกิจก่อนเลยชื่อเต็มก็คือ Double Asteroid Redirection Test หรือแปลว่าการทดสอบการเปลี่ยนทิศของดาวเคราะห์น้อยคู่โดยการเปลี่ยนทิศดาวเคราะห์น้อยเนี่ยก็คือการเข้าไปพุ่งชนโดยเป้าหมายในการพุ่งชนคือดาวเคราะห์น้อยไดยมอร์ฟอสซึ่งโคจรอ,อยู่กับดาวดีดิมอส นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเรียกมันว่า double a s t ร r o i d เพราะว่ามันเหมือนเป็นระบบดาวเคราะห์น้อยคู่เนาะโดยไดโมฟอร์ดเนี่ยเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ170เมตรและอยู่ห่างจากโลกของเราออกไปประมาณ11ล้านกิโลเมตรและยานดร์ดเนี่ยจะพุ่งชนเข้าไปยังดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ด้วยความเร็วประมาณ6กกิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความเสี่ยงในการที่จะพุ่งชนโลกแต่อย่างใด อย่างที่บอกก็คือภารกิจนี้เป็นภารกิจทดสอบเราเพียงแค่เลือกดาวเคราะห์น้อยที่เหมาะสมต่อการที่เราจะทดสอบได้ว่าถ้าไอเจ้าโผลตัวนี้เนี่ยไปพุ่งชนเนี่ยมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการโคจรได้ไหมและเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างโดวยวิธีการพุ่งชนนี้เราเรียกมันว่า kinetic impact หรือก็คือการใช้พลังงานจนในการที่ไปเปลี่ยนวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย หน้าตาของตัวยานดาร์เนี่ยก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาด1.2คูณ1.3คูณ1.3เมตรตอนยังไม่ได้กางออกและเมื่อกางออกแล้วเนี่ยก็จะมีขนาด1.8คูณ1.9คูณ2.5เมตรโดย2ด้านของตัวยานดาร์เนี่ยก็ได้มีแผงโซลาร์เซลล์ติดไปด้วยซึ่งมันจะพิเศษกว่าแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไปเพราะว่ามันเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถม้วนออกมาได้ซึ่งชื่อของมันคือ Rollout Solar Array หรือ ROSA พอมันใช้วิธีการหมวนได้แทนที่มันจะกลางออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้มันมีขนาดที่เล็กและก็บางกว่าแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไปมากซึ่งความหนาของมันเนี่ยมีเพียงแค่ไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้นเองและเมื่อตัวโลซาได้หมวนตัวออกมาเนี่ยมันก็จะมีความยาวถึงด้านละ8.6เมตรซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะยาวมากเลยทีเดียวโดยน้ำหนักรวมของยานจะอยู่ที่ประมาณ500กิโลกร,รมัม โดยดารไม่ได้มีเพียงแค่กล่องสี่เหลี่ยมที่จะพุ่งชนไปยังไดโดมอสแล้วก็ปิกโซลาเซลล์เพื่อที่จะให้พลังงานแก่มันเพียงเท่านั้นแต่มันยังมีเทคโนโลยีที่ได้ติดตั้งไปกับตัวยานเพื่อที่จะทําให้ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ได้ประโยชน์สูงสุดในการปกป้องโลกของเราโอเคเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ตัวแรกบนยานดาร์ดกันอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์เชิงออปติก ที่มีชื่อว่า Draco หรือย่อมาจาก Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation เจ้า Draco เนี่ยเป็นกล้องความละเอียดสูงที่ได้ถูกออกแบบมาจากกล้อง Rolly ที่ได้ใช้ในยาน New Horizons ที่ได้ถ่ายภาพดาวพลูโตให้เราเนะาะโดย d า a ก o เนี่ยจะถูกนำมาใช้ในการเล็งเป้าหมายเพื่อที่จะได้ล็อกเป้าหมายเพื่อทำการพุ่งชนเข้าไปหาเป้าหมายนั้น อีกทั้งตัวกล้องเนี่ยก็จะมีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพทางธรณีของเป้าหมายก่อนที่ตัวยานดาจะพุ่งชนได้ด้วยและในการพุ่งไปยังดาวเคราะห์น้อยเดโมฟอสเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้การพึ่งตัวเองในการเล็งเป้าและเคลื่อนที่ไปยังดาวเคราะห์น้อยตรงนั้นเนื่องจากว่า ดาวเคราะหน้อยเนี่ยมันไกลจากโลกมากๆการที่เราจะส่งสัญญาณเพื่อที่จะควบคุมจากระยะไกลเนี่ยมันจะทําให้เกิดการดีเลย์เกินไปวิศวกรบนโลกจึงไม่สามารถที่จะควบคุมยานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยานก็จะต้องมีระบบ g u i d a n c e navigation and control หรือ GNC ของตัวเองซึ่งยานดาดเนี่ยมีอลัลกอริทึมที่เรียกว่า smart nav หรือ small body m a n e u v i n g a u t o n o m o u real time navigation ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ระบบในการนำทางด้วยภาพเพื่อเหมือนเป็นการล็อกแล้วทำให้เจ้าตัวดาสามารถเดินทางไปหาเป้าหมายของมันได้อีกทั้งตัวยานดารเนี่ยก็ยังมีซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบฟิลโปรแกรมเบิรเกตอาร์เรย์หรือว่าก็คือเป็นเป็นตัวที่วิศวกรสามารถไปโปรแกรมเนาะโปรแกรมเบิลก็คือสามารถไปโปรแกรมได้ทําให้วิศวกรเนี่ยสามารถ ปรับแล้วก็แก้ไขโปรแกรมการควบคุมยานปรับระบบการวิเคราะห์ภาพการสื่อสารแล้วก็การเคลื่อนที่ของยานได้โดยขั้นตอนการเคลื่อนที่ของเจ้าตัวยานดร์ที่จะพุ่งชนเปียงดาวคราะน้อยไดมอฟอสเนี่ยก็จะถูกบันทึกภาพเอาไว้ด้วยคิวบ์เซที่ได้ติดไปกับตัวยานดาัตโดยคิวบ์เซตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าลิเซียคิวบ์ย่อมาจาก Light Italian Cube Set for Imaging of Asteroids จากชื่อก็เป็นการบ่งบอกนะว่าได้รับความร่วมมือจากทางองค์การอาวกาศอิตาลีโดยที่ลิเซียคิวบ์เนี่ยจะแยกตัวออกจากตัวยานดาร์ห้วันก่อนที่เจ้ายานดาร์จะพุ่งชนเพื่อที่จะทําให้มันสามารถที่จะถ่ายรูประหว่างยานดาร์พุ่งชนดาวเคราะห์น้อยได้และนอกจากนั้นก็ยังถ่ายภาพหลุมที่เกิดจากการชนเพื่อน,นํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้อีกด้วย อีกอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพุ่งชนของยานดร์เนี่ยคือยานดร์ได้ใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนของมันเป็นเครื่องยนต์ไอออนของ NASA โดยมีชื่อเรียกว่า n e x หรือย่อมาจาก NASA's Evolutionary Xenon Thruster Commercial ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ไอออนที่สามารถผลิตกำลังขับเคลื่อนได้สูงสุดประมาณ6.9กิโลวัตต์และต่ำสุด0.5กิโลวัตต์โดยเจ้า n e x เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาต่อมาจากเครื่องยนต์ไอออนที่ใช้บนยานดอนและ Deep Space 1นั่นเอง และตอนนี้ยานดาร์ตเนี่ยก็ได้กําลังโบยบินไปสู่เป้าหมายของมันโดยยานดาร์ตได้ถูกปล่อยตัวไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2564หรือก็คือเมื่อปีที่ผ่านมานี้โดยการปล่อยตัวของมันเนี่ยได้เดินทางไปกับตรวจฟอลคอน9นโดยมันจะขึ้นที่ไปยังจุดอินเตอร์เซปตกับระบบดาวเคราะห์น้อยคู่ d ด d ิ m o s สณจุดที่ระบบดาวเคราะห์น้อยคู่นี้เนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาใกล้โลกมากที่สุด โดยที่จุดพลิฮีเลียนของเดดิมอสเนี่ยมันจะห่างจากดวงอาทิตย์เพียงแค่1.0133 AU โดยนิยามของ1 AU ก็คือระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์เนาะนั่นหมายความว่าเป้าหมายของเราหรือเด m มอฟอสในระบบดาวเคราน้อยเดดิมอ s สเนี่ยจะอยู่ห่างจากโลกของเราเพียงแค่0.0133 AU หรือพูดง่ายๆก็คือเพียงแค่1ในร้อของระยะทางจากโลกไปถึงดวงอาทิตย์เท่านั้นเองโดยตอนนั้นเนี่ยเราจะสามารถสังเกตเห็น ระบบดาวเคราะห์น้อยคู่นี้ได้เหมือนมันเกิดลักษณะคล้ายกับสุริยุปราคาก็คือการที่เดโมฟอสเนี่ยมันเคลื่อนที่มาตัดผ่านดิดิมอสทำให้ง่ายต่อการสำรวจและการเปรียบเทียบภาพโดยการถ่ายรูปจากกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินซึ่งด้วยระยะทางที่ใกล้กับโลกมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลโดยกล้องโทรทัศน์บนพื้นโลกได้เนาะแต่ถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นระยะทางที่ใกล้มากมันก็ ไม่ได้ใกล้พอและก็ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่พอที่จะทําให้เราสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมันก็มืดมากๆด้วยเพราะว่าตัดาวเคาะน้อยเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักคือคาร์บอนโดยคาร์บอนเนี่ยมันมีความสามารถในการดูดซับแสงได้ดีทําให้มันไม่ได้สะท้อนแสงกลับมายังโลกมากพอที่เราจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและคาดว่ายานดาดเนี่ยจะสามารถที่จะพุ่งชนเปี่ยงไดมฟอสได้ที่ประมาณวันที่26กันยายนปี2565นี้ หลังจากนั้นกล้องโทรทัศน์ต่างๆของนาซาก็คงจะทำการแทร็กทิศทางแล้วก็วิถีวงโคโจรของไดมอฟฟสที่เปลี่ยนไปเพื่อที่เราจะได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการป้องกันการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยมายังโลกด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีการโคโจรวิธีนี้และภารกิจดั๊ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ข้อมูลในการที่เราจะปกป้องภัยพิบททัติทางอวกาศที่จะเกิดขึ้นกับโลก และจะส่งผลต่อมวลมนุษยชาติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวของเราเองเนี่ยเรามีคำถามมากมายเกี่ยวกับภารกิจดาร์ดนี้เนื่องจากมันดูเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยกับการที่เราส่งยานอาวกาศออกไปเปลี่ยนวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยซึ่งมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนวิถีการเป็นไปของธรรมชาติที่มันเหมือนจักรวาลได้สร้างมาแล้วว่าวงโครจรของ ระบบดาวเคราะห์น้อยดีดิมอสเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนที่ตามวิถีนี้แต่เรามนุษย์ตัวเล็กๆสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆกําลังไปปรับเปลี่ยนสิ่งที่จักรวาลได้ออกแบบมาตอนแรกเราก็คิดว่ามนุษย์เรายาโสโอหังเกินไปหรือเปล่ากับการที่ต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของตัวเองโดยการที่ออกไปปรับเปลี่ยนอะไรที่ดูใหญ่เกินตัวไปมากๆเลยมันดูเป็นการฝืนธรรมชาติหรือเปล่าแต่เมื่อเราลองคิดดูอีกทีไม่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตามเนี่ย สังก็พยายามที่จะหาหนทางที่จะดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของตัวเองซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ธรรมชาติได้กำหนดมาเหมือนกันหรือจริงๆแล้วการที่มนุษย์ได้รเริ่มภารกิจดาร์ได้มีความคิดที่จะขึ้นไปปรับเปลี่ยนวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยเพื่อรักษาโลกของเราเอาไว้เพื่อดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็คือสิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติได้ฝังเข้ามาในมนุษย์เหมือนกันซึ่งตัวเราเองก็คงจะไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและเราคิดว่าก็คงจะไม่มีใครที่จะเป็น universal judge หรือว่าจะเป็นผู้ตัดสินระดับจัก,กรวาลว่านี่คือสิ่งที่ธรรมชาติได้วางมาเราคงไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำคือสิ่งที่ธรรมชาติได้กำหนดมาหรือเรากำลังฝืนธรรมชาติอยู่แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเราคิดว่ามนุษย์ก็คงจะไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีคงไม่หยุดที่จะสแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อที่จะทําให้เราได้เข้าใจจักรวาลได้มากขึ้นและเพื่อที่จะปกป้องไว้ซึ่งโลกของเราและคงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์และภารกิจดาร์ตก็นับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทะเยอทะยานในการรักษาเผ่าพันธุ์ของเรานั่นเองสําหรับวันนี้น้ําหวานเพรมบุญกำเนินมณีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH